สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่วัดลุ่มไม่ได้ปั่นจักรยานมาไม่เคยปั่นเข้าเมืองครั้งแรกอยู่ในเมืองเราต้องปิดหน้าหน่อยโอเคสะพานเปี่ยมพงศ์3อันนี้ทำใหม่แล้วเนาะทำใหม่ไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟเออใช่ไม่มีสายไฟแล้วนี่คือแม่น้ำแม่น้ำระยองนะแม่น้ำระยองแม่น้ำสองระยองเคยเข้าไปป่าเราก็ลองมาดูวิถีตอนเช้าๆของคนในเมืองแต่ก็ต้องระวังนะโควิดนะใช่เออก็ไปฮะเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนต้องดำเนินต่อไปสวมแมสตลอดในป่ายังถอดแมสได้เข้าเมืองถอดแมสไม่ได้เปลี่ยนแผนนะครับจากที่จะไป CMY เรามาที่เจดีย์กลางน้ำก่อนเคยเห็นในเพจนะครับว่าเขาทำสะพานเชื่อมกันเสร็จแล้วเราไปดูสักหน่อยครับนี่ยังสะพานใหม่ใช่ไหมใช่พระเจดีย์กลางน้ำครับก็ไม่ได้มายากอย่างที่คิดเราจะขึ้นไปบนนั้นไหมพากันแล้วน่าจะขึ้นนะพาเรามาเก็บภาพครั้งเดียวเลยได้ก็ไม่เข้าเฟลก็งั้นเราก็ปิดแล้วตอนนี้ปิดหมดเลยคนก็เข้าไม่ได้รถจักรยานทุกยานห้ามเข้าทั้งหมดอ๋อได้ได้เพราะว่าเกี่ยวกับโควิดโอเคสรุปก็คือเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนอืมยังไงก็ภาพเต็มๆเดี๋ยวอาจจะมีมาให้อีกรอบก็แล้วกันคือไม่เข้าค่ะไม่ให้เข้าค่ะไม่ให้เข้าพี่เพราะเหมือนว่าเขาคือเขาปิดเลยอ๋อปิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียดายผมไปแค่นี้นิดนึงบรรยากาศดีมากเลยใช่ครับใช่เขาก็บอกว่าฝั่งนู้นก็มันก็สวยสวยผมไปตรงนี้นั่นผมไปครั้งที่แล้วมันยังไม่ถึงทางกลางสวยสวยระยะน่าจะไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ที่ดูมาเนี่ยก็17กิโลตอนนี้เราอยู่ที่หาดแหลมวะแหลมเจริญครับผมปากน้ำระยองโอเคเดี๋ยวเยาวราชว่ามีร้านกาแฟอยู่แถวนู้นเราไปหากาแฟสักแก้วกินนะครับThank you.
เราก็ไม่รู้มันไปไหนที่ขี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่มีเป็นแบบทางจักรยานให้วันนี้ระยะเท่าไหร่แล้วไม่เพียบแบตหมดแล้ว